สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงปูนะคะวันนี้เราจะมาแกงปูนาใส่เผือกกันนะคะวันนี้เรามีปูนาสดๆเลยนะคะนี่นะคะมันเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็ใกล้จะถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะคะปูนาก็จะเริ่มมันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยนึกอยากทำเมนูนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะก็ล้างทำความสะอาดปูนาให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็แกะออกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาปูนาที่แกะเรียบร้อยแล้วนะคะไปตำนะคะใส่ปูลงไปตำได้เลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกตำแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นเครื่องปั่นปั่นเอาได้เลยนะคะค่ะพอเราตำปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำลงไปนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปูไปกรองนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำปูนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องปั่นนะคะก็ความละเอียดจะมากกว่านี้นะคะจะได้น้ำปูที่มีเนื้อปูปนออกมาเยอะหน่อยนะคะอันนี้เราตำไม่ค่อยละเอียดนะคะค่ะหลังจากกรองน้ำปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปูมาต้มนะคะน้ำปูที่เราต้มนี้นะคะก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นนะคะหรือว่าแช่ช่องแช่แข็งเก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถแบ่งเก็บไว้นะคะทำเป็นเมนูอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลาบปูนะคะหลนปูนะคะอมปูนาแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะพอน้ำปูเดือดแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่พริกแล้วก็หอมแดงตำลงไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยค่ะตำด้วยผงนัวนะคะค่ะพอน้ำเดือดอีกรอบนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่เผือกลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นเผือกต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เป็นเผือกดิบก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราใช้เป็นเผือกต้มนะคะเผือกต้มก็จะปอกเปลือกง่ายหน่อยนะคะ
ค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ผักคะแนงลงไปค่ะผักคะแนงนาหอมๆเลยนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะใส่ผักคะแนงลงไปแล้วหอมมากๆเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูแกงปูนาใส่เผือกนะคะเมนูท้องไร่ท้องนาของเราวันนี้หอมน่าทานมากๆนะคะคงเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะใครที่อยู่เมืองกรุงนะคะก็คงจะคิดถึงบ้านมากๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกับเมนูแกงปูนาใส่เผือกนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ